ปอดอีกทีนึงนะคะเมื่อสักครู่เป็นเพลงพินใช่เพลงพินนี่ก็ฟังแต่เสียงดนตรีอย่างเดียวเดี๋ยววงนี้เขายังมีอีกหนึ่งเพลงคุณปุ๊กมีมีฝากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าอีกหนึ่งบทเพลงที่น้องๆจากโรงเรียนบางหลวงวิทยาเนี่ยเขามาฝากคืออะไรอาจารย์กับน้องๆไปเตรียมตัวทางนู้นครับเชิญครับค่ะเชิญครับขอบคุณต้องขอบคุณทั้งอาจารย์และน้องดนตรีมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแหมคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของนักประดิษฐ์ไทยนะครับพ่ออาจารย์ถือได้ว่าเป็นคนที่เป็นต้นแบบได้เลยนะค่ะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นกลุ่มของน้องๆ นักเรียนแล้วก็คุณครูเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีอีกกลุ่มนึงแต่ว่าย่อขนาดลงมาเป็นครอบครัวที่คุณแม่เขาใส่ใจกับความคิดของลูกแล้วก็ส่งเสริมลูกจนกลายเป็นนักประดิษฐ์น้อยจะติดตามในช่วงหน้าแต่ตอนนี้ส่งไปทางด้านของน้องๆจากโรงเรียนบางหลวงวิทยาแล้วก็อาจารย์ดงสุริยานุแสนค่ะติดตามครับเธอ
ันก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่บริษัทเอกชนทำงานบริษัทเอกชนบริษัทนึงแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เลยมาเปิดศูนย์หุ่นยนต์ชื่อว่าโรบอทชายครับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะเราทำแบ่งการสอนอยู่มาเป็น3เลเวลด้วยกันก็คือเริ่มต้นก็เป็น beginningแล้วก็อินเตอร์มีเดียจากนั้นก็เป็นแอดวานซ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วก็มีเด็กที่เข้ามาเริ่มเป็นเรียน beginning กับเราคือเป็นระดับพื้นฐานก็คือตั้งแต่5ขวบขึ้นไปเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปเซ็นเซอร์ทั้ง4แบบเนี่ยเขาเป็นพื้นฐานเพื่อจะเอาไปแอพพลายงานได้ในอนาคตซึ่งตัวคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะครับก็มีการนำไปใช้ด้วยผมมองว่าน้องๆปัจจุบันนะครับหรือว่าเด็กที่ปัจจุบันนี้อยู่เนี่ยอยากให้เขาได้หันกลับเข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาเรียนรู้เทคโนโลยีมาเรียนรู้คณิตศาสตร์จริงๆเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ว่าอย่างผมทำงานนะครับรับวิศวกรใหม่ๆเข้ามาในที่ทำงานเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะไม่สามารถคิดเองไม่สามารถแอพพลายงานเองส่วนใหญ่จะต้องตามวิชาการตามอีกทฤษฎีที่เคยเขียนเอาไว้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆในงานเนี่ยถ้าเป็นลายการผลิตนะฮะมันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอะไรที่จะต้องเข้าไปเพิ่มในการผลิตช่วยในการผลิตเขาจะจินตนาการไม่ค่อยออกนี่เป็นวิศวกรนะครับแล้วก็พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆคือไม่มีผลงานใหม่ๆซึ่งทางต่างประเทศหรือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาคิดได้มากกำลังทำให้มันมีแสงนี่ตัวปลาหมึกตรงนี้หมุนได้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้มันถ้าเกิดเปิดไอ้นี่แล้วมันจะกระโดดได้นะครับก็ได้ความรู้ดีกว่าไปถึงเวลาเล่นเกมสนุกแล้วก็ได้ความรู้ดีได้มาเรียนหุ่นยนต์นี้ก็ได้สมาธิมากขึ้นระบบการคิดต้องสั่งต่อเติมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อย่างใหญ่ก็มีสมาธิมากๆในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีขึ้นนะคะเขารู้จักการรอคอยรู้จักอะไรบ้างค่ะไม่งั้นเขาจะวิ่งเขาไม่รู้จักรอคอยอะไรอะค่ะก็เลยแบบพอมาเรียนอย่างนี้เขามีสมาธิที่จะรับฟังเรามากขึ้นอะไรก็ได้ในแง่ของการพอดีอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็มีการเล่นหุ่นยนต์ที่มาเชื่อมต่อลิโก้ครับแต่ว่ามันยังไม่มีพวกไมโครคอนโทรลเลอร์มาคอนโทรลพวกเซนเซอร์อะไรพวกนี้รู้สึกได้ว่าเขาพัฒนาขึ้นในแง่ของจากเด็กเล็กๆเทียบกับผมเมื่อก่อนนะครับจากเด็กสมัยนี้ก็ในเรื่องของการลำดับความคิดในการจะทำอะไรเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยมงค่ะและอย่างที่เกริ่นไว้มาตอนช่วงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เรามีย่อขนาดลงมาหน่อยเป็นครอบครัวนักประดิษฐ์นะคะแต่ว่าอยากจะบอกคุณชายเหลือเกินค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆหลายคนเขาก็หันไปสนใจในด้านของเล่นเกมในร้านเกมมั่งเดินห้างกับสินค้าบ้างใช่จะมาครั้งแรกจะลืมไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถหาความสุขค่ะท่านผู้ชมรอบตัวได้ต้องให้คุณชายแนะนำมาแหละครอบครัวนี้วันนี้ไทยมุงจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมไทยโยในความเป็นเด็กช่างคิดของลูกน้อยของบ้านหนึ่งครับที่คุณพ่อคุณแม่นั้นใส่ใจที่จะฟังเสียงของลูกฟังว่าลูกอยากจะทำอะไรและลูกคิดอะไรในที่สุดเด็กน้อยคนนี้ก็ค่อยเติบโตขึ้นมากลายเป็นนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋วซึ่งมีของอยู่เยอะแยะเลยนะครับขอต้อนรับครอบครัวมอสครับคุณแม่จันทนาและเด็กชายอินทัศน์มอสสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะต้องเริ่มต้นตรงนี้ว่าตอนเด็กๆคุณแม่จันทนาครับน้องอินเขาเป็นยังไงฮะซนขนาดไหนน้องอินจะเป็นเด็กไม่ค่อยซนค่ะครับจะเป็นเด็กที่ชอบเล่นของอะไรที่คุณแม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนของเล่นทั่วไปเช่นแม่ซื้อหม้อสำหรับทำซุปให้น้องอินน้องอินก็เอาหม้อเนี่ยมาเปิดฝาปิดฝาเปิดฝาปิดฝาเอาของใส่เอาของออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นสักกี่ขวบตอนนั้นประมาณขวบเดียวขวบนึงเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็เล่นอะไรแปลกๆครับมีชอบเล่นสติกน้ำร้อนค่ะแต่ว่าแบบไม่มีน้ำนะคะมันจะเป็นฝาแบบเปิดถอดได้หลายๆชิ้นนะคะเขาจะถอดเข้าถอดออกแล้วก็
เอ๊ะแล้วหมุนกลับเข้าไปได้ด้วยแล้วก็เอ๊ะเด็กขนาดนั้นเออแปลกดีเหมือนกันก็รู้สึกว่าแปลกดีค่ะพอสังเกตเห็นลูกเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณปุ๊กถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ธรรมดาก็เป็นไงเขาอาจจะไม่สนใจเหมือนลูกเล่นอะไรปกติอะไรประมาณนี้แต่บ้านนี้แม่จันทนาไม่เหมือนแม่คนอื่นพี่ต่อยอดยังไงครับตอนนั้นพี่ก็พอเริ่มโตหน่อยนึงแม่ก็ไปดูของตามตัวของเล่นนะคะก็บอกว่าเอ๊ะท่านลูกชอบเล่นของอย่างนี้ลูกน่าจะชอบเล่นของที่แบบว่าเอามาต่อได้